ผมปรับมาตอนที่ผมมองว่าภาพตลาดเนี่ยมันไม่ได้ภาพที่เราจะไปให้น้ำหนักกับ PE อย่างเดียวเพราะว่าบางทีมันอาจจะถูกหลอกด้วยสภาพคล่องก็ได้เพราะตอนนี้มันเป็นตลาดที่ขึ้นด้วยสภาพคล่องค่อนข้างมากนั้นผมเองไม่อยากจะมองข้ามปัจจัยพื้นฐานของบริษัทคือพูดง่ายๆคือการคำนวณดัชนีของผมเนี่ยผมจะใช้ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเป็นตัวตั้งไม่ได้ใช้ liquidity เป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นในการให้ PE ที่สูงขึ้นเนี่ยบางทีมันอาจจะอธิบายได้ไม่เต็มที่นักก็เลยมามองที่ตัวหุ้นเลยพูดง่ายๆนะหุ้นตัวไหนมีอัพไซด์มากอัพไซด์นั้นก็ใส่เข้าไปแล้วก็เวทออกมาเป็นน้ำหนักของดัชนี